อืมเนี่ยเป็นดูสิฮะเนี่ยน่ากินมากสวัสดีครับพี่น้องกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินมื้อนี้พี่น้องเอ้ยหิวแห้งหิวหลายเนี่ยสิได้กินทีเดียวหลวดเลยเด้เนี่ยเพราะว่ามื้อนี้ได้ไปก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเหนือมาแต่ว่าสูตรพิเศษของเฮาก็คือปกติเฮาเป็นคนมักกินไผเคยกินนะใครเคยกินบ้างครับก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ซอสพริกครับผมใส่ซอสพริกเนี่ยใส่ลงไปเห็นมั้ยหิวพี่น้องแล้วก็ใส่กะปิครับมันจะเป็นสูตรจริงๆมันเป็นเราเห็นที่ลาวเขากินกันเยอะนะแล้วก็อุ๊ยตายฮะเราเห็นที่ลาวเขากินกันเยอะนะครับก็คือใส่ซอสพริกแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็กินกับผักแกล้มแต่ว่าจริงๆอ่ะอีสานใต้อ่ะเราว่ามีหมดนะก็คือบ้านเราอ่ะแหละอุบลราชธานีครับแล้วก็เป็นแถบที่แบบติดมากับลาวอ่ะแถบที่ติดกับลาวอ่ะเขาจะกินกันแบบเนี้ยแล้วก็ได้ผักแกล้มเยอะๆมีถั่วงอกมีถั่วฝักยาวมีอันมะละโอ้หิวคือน้ำลายโกโก้เฮียฟดเฮียสิกินหลวดเดียวแล้วได้เพื่อเรวาอย่างเลยมือนี่สิกินอย่างเดียวหิวแห้งหอมครับพอใส่กะปิลงไปแล้วมันจะหอมมากแต่ว่าขออนุญาตปรุงเด้อจักหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำตาลเป็นคนกินหวานเป็นคนกินอาหารข้าวเราติดกินหวานพี่น้องโอ้ยต้องใส่น้ำตาลหลายแน่นะครับแล้วก็มีบักพริกมากินแกมน้ำแล้วก็มีแคบหมูอืมเดี๋ยวขอปรุงแป๊บนึงครับแล้วก็วิธีการกินก็จะมีการกินกะปิแกล้มไปด้วยนะครับในช่วงที่เวลากินของคนหน่อยคำถามเลยก็คือว่าซื้อเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวต้องมีไส้หรือไม่ด้วยเอ็นเนื้อครับทุกคนเอ็นเนื้อลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเนื้อสดมีครบทุกอย่างอย่างเงี้ยดูสิฮะดูสิฮะเนี่ยน่ากินมากปรุงแล้วเหรอพี่น้องวิธีการกินก็คือกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวปกติแต่ว่าเราอาจจะมีบางช่วงที่เราเอาผักมาจิ้มกะปิกินบ้างนะฮะหิวแห้งพริกฮะเป็นเนื้อกัดลงไปแล้วนั่นล่ะ
พริกจิ้มกะปิมาต่อกันพี่น้องวางหันไฟตกไงจังหน่อยเอ็นนะเอ็นกะปิยังเป็นก่อนอยู พริกจิ้มลงไปให้ความเผ็ดแบบซ่า
ปลาแซลมอนเอาหนังปลาลงไปชุ่มน้ำนิดนึงหนังปลาจะได้สดชื่นใครเนี่ยใครเนี่ยดีสตาอารมณ์ดีแล้วครับเมื่อกี้หิวมากหงุดหงิดไปหมดหงุดหงิดจริงThank you.
น้ำเต็มถาดจนสิเบิดอร่อยมากครับทุกคนร้านนี้อร่อยมากมาเด้อกินขอน้ำกันเวลาละบ๊ะเบิร์ดเราจะเอิ่นกินเนาะโอ้คลายคอลงคอเฮือนาโจนว่าเหลือซ้ำนี่เหลือน้อยนิดเดียวบ่เป็นเหลือเหลือจะน้ำถ้าเราพูดค่ะมือไม้ยังห่อกันนะครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินมึงนี่บ่เบาหลายยาแห้งอีหลีไหมหิวอีหลีครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามกดสั่งกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อสิเดไม่พลาดคลิปดีๆครับไปละบ๊ายบาย